ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ที่เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น468คนในพื้นที่ภาคกลาง7จังหวัดได้แก่นครสวรรค์พิจิตรอุทัยธานีลพบุรีอ่างทองสระบุรีและพระนครศรีอยุธยาตอบรับและเห็นด้วยที่สพท.จะนำรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning มาใช้ทั่วประเทศทั้งนี้บุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการอบรมเห็นตรงกันว่าหลักสูตรการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ที่เปิดให้เด็กมีอิสระในการลงมือทำด้วยตนเองจะทำให้เด็กมีความสุขในการเรียนรู้และยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดความอยากที่จะเรียนรู้ซึ่งตรงข้ามกับการเรียนรู้ที่บังคับให้เด็กจำหรือวัดผลจากการสอบซึ่งจะส่งผลให้ทัศนคติในการเรียนรู้ของเด็กไม่ชอบในการเรียนรู้ต่อไปซึ่งเชื่อว่าหลักสูตรดังกล่าวจะสามารถต่อยอดและส่งเสริมให้เด็กเป็นนวัตกรที่จะพัฒนาอนาคตของประเทศชาติต่อไปได้